อนนี้เราเข้ามาในอาคารครับกับ5โมงครับพี่30กว่าๆครับเดี๋ยวนะตอนนี้นะครับจะขึ้นบันไดครับหรือว่ามันมีกี่ชั้นนะครับตอนนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนเลยโอ้ยจบเราจะไปที่วัดสกายวอล์กแล้วกระจกเวลานี้ครับดูว่าจะเห็นอะไรนะครับมีจันยันยันที่ขี่จันแค่เดียวจับเวลาเฉพาะจันยันเดียวอันนี้รับน้ำหนักได้7คนร่วมจับเวลาดู5นาทีแต่ลูกส่วนที่เป็นอาคารที่ยื่นออกมาตัวที่เป็นยื่นน่ะเขาจะให้เวลา5นาทีนะครับตัวสกายวอล์กจริงๆจะเดินนี้เลยแล้วก็ต้องเดินยื่นออกไปในทะเลหมอกโอ้ยอารมณ์มันได้ว่ะพื้นเปียกเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าหมอกไม่มีฝนเรามาถึงจุดชั้นที่5ครับตอนนี้ชั้นที่5ชั้นก่อสุดท้ายนะครับไปชั้นที่สูงที่สุดชั้นที่6เนี่ยครับชั้นสุดท้ายใกล้มุมนี้เป็นครับพอมาที่แบบนี้หนึ่งชั้นสามผมเข้ามาในลิฟท์ชั้นสามครับอันนี้เขาน่าจะทำไว้เพื่อคนพิการนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับสามารถที่จะขึ้นลิฟท์นี้ได้นี่มันก็จะเป็นลิฟต์แก้วนะทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะไอคนพิการอ่ะแบบรถวีลแชร์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถใช้ลิฟต์ตัวนี้ขึ้นได้ตอนนี้นะคนข้างล่างรอขึ้นหรือรออะไรก็ไม่รู้นะนับที่ละไหนไอ้พวกนึงอ
้เราขึ้นไปชั้น5ชั้น6แล้วก็ลงมาเรียบร้อยตอนนี้ครับเมื่อกี้เรามามืดนะครับตอนนี้มาฟุ้งครับอาคารเห็นหรือเปล่าอาคารยังฟุ้งเลยครับสวยครับได้บรรยากาศไปเราไปเดินบนกระจกกันตอนนี้นะครับเราเหลือเวลาอีก2นาทีฟอกฟูนครับตอนนี้จบนะครับลมแรงมากครับถ้าจะขึ้นมาต่อก็ต้องต่อแถวใหม่ลงมาจากไออาคารนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงที่จุดวะคอนูลูนะครับจะไปดูจุดนั้นว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไอบอสจุดเก่าลูลูเราจะมาดูมุมนี้ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะครับไปขึ้นไปmasa dulu itu soalnya udah nah ครับข้างหลังก็จะเป็นนี่ข้างหลังจอดมันก็สงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนกันเนี่ย